เซเรน่าพบบอสเนกี้รอบชิง US Open 2014 Championships in Istanbul in Doha when it wasกาเซียเก็บ6อันเดอร์พาแซงนำศึกกอล์ฟ BMW Play is fourth to just inches away at X Cup if he has a solo second or better finish and search ทีมชาติไทยชุด U19 ถล่มอินโด6ประตูต่อ2ศึกชิงแชมป์อาเซียนสวัสดีค่ะเราเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend ครับให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าวันนี้ผลการแข่งขันกีฬานั้นเพียบครับผมรังฤทธิ์ก็อยู่กับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะเริ่มต้นกันก่อนเลยกับผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกันก่อนนะคะกับผลการแข่งขันในศึกเทนนิส Grand Slam รายการสุดท้ายของปีอย่าง US Open นั่นเองนะคะซึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนั้นเราได้คู่ชิงชนะเลิศในปีนี้แล้วนะคะคราวนี้เป็นคิวของเซเรน่าวิลเลียมส์ที่จะต้องพบกับแคโรไลน์วอสเนกี้ค่ะโดยในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีนะคะชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,224 ล้านบาทที่สนาม Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเซเรน่าวิลเลียมแชมป์เก่าเจ้าถิ่นมือหนึ่งของรายการรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่6ไว้ได้สำเร็จหลังหวดเอาชนะแอคคาทารีนามาคาโรวามือ17ของรายการจากรัสเซียไปแบบไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์6-1และ6-3โดยเตรียมชิงแชมป์กับแคโรไลน์วอสเนกี้มือ10ของรายการจากเดนมาร์กที่ชนะทางด้านของเผิงฉวยนะคะมามืดฟอร์มแรงจากจีนหลังจากทางด้านของเผิงฉวยขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเป็นตะคริวที่ขาเจ็บจนถึงขั้นเดินออกจากสนามไม่ไหวขณะทำการแข่งขันเซต2ในเกมที่8โดยในเวลานั้นวอสเนกี้เป็นฝ่ายนำอยู่1เซตด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-1และ4-3ค่ะเพราะฉะนั้นก็วอสเนกี้น่าจะมีความฟิตพร้อมที่มากกว่านะคะรอบที่แล้วแทบไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเดี๋ยวจะต้องรอลุ้นกันนะคะใครจะได้เป็นแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับ US Open ในปีนี้ค่ะเผิงฉวยนี่เคยผ่าตัดตอนอายุ13ด้วยนะครับทำให้วอสเนกี้ก็บอกว่าเป็นห่วงอาการของเผิงฉวยมากกว่าผลการแข่งขันในคอร์ตเทนนิสด้วยซ้ำเลยครับแต่ว่าเธอก็เข้ารอบชิงไปแล้วนะครับอาจจะมีอาการเหมือนเป็นไข้อยู่นิดหน่อยนะครับวัน2วันแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับน่าจะเรียกความฟิตสำหรับรอบชิงได้ครับสำหรับวอสเนกี้ในคืนนี้นะคะจะเป็นในรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวแล้วก็รอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงคู่ทาง True Tennis HD 670 22รายการเป็นต้นไปนี่คือจังหวะการเจ็บของทางด้านของเผิงฉวยนะคะที่สุดท้ายไม่ไหวนะคะคือลุกออกจากสนามไปยังจะไม่ไหวเลยนะคะสำหรับทางด้านของเผิงฉวยสุดท้ายออกสนามไปด้วยรถเข็นนะคะวิวแชร์มารับพอกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยก็มีหมอเข้าไปดูแลอาการครับหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือประเด็นสำคัญคืออากาศนั้นร้อนมากครับ US Open รอบนี้แล้วก็ทำให้มีผลต่อนักกีฬาหลายๆคนนะครับรวมไปถึงเผิงฉวยในรอบนี้ด้วยครับจากเรื่องของ US Open ในรอบรองชนะเลิศนะครับที่เผิงฉวยก็น่าผิดหวังครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องถอนตัวไปนะครับไปเรื่องกอล์ฟกันบ้างครับซิเคิลกาเซียนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีจริงๆนะครับทำ6อันเดอร์พาร์แล้วก็แซงขึ้นมานำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour ในรายการ BMW Championship นะครับที่มีรางวัลรวมอยู่ที่8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ240ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนาม Cherry Hill Golf Club ในเมือง Cherry Hill รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในรอบที่2นี่ซิเคิลกาเซียที่ทำ6อันเดอร์พาร์นะครับทำสกอร์รวมที่8อันเดอร์ครับก็นำอันดับที่2ร่วมอย่างแรนพาเมอร์คู่แข่งเจ้าถิ่นอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนรอยเมนรอยนะครับโปรมือหนึ่งของโลกชาวไอริชก็ตกจากตำแหน่งผู้นำไปรั้งอันดับที่3แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอันดับ3ร่วมกันกับบิลลี่ฮอเชลนักกอล์ฟจากสหรัฐนะครับก็มีสกอร์ที่6อันเดอร์พาร์ในขณะที่บับบ้าวัตสันนะครับอีกหนึ่งโปรเจ้าถิ่นขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ร่วมครับมีสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์ครับส่วนจอร์แดนสปีดนะครับจากสหรัฐก็เป็นหนึ่งในผู้นำร่วมของวันแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้หล่นลงไปอยู่อันดับที่8ร่วมแล้วนะครับก็มีคะแนนเท่ากันกับเฮนดริกสเตนสันจากสวีเดนนะครับที่มีสกอร์3อันเดอร์พาร์ครับชมมาต่อได้นะครับในวันที่3ครับคืนนี้เวลา4ทุ่มเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับทาง True Sport 5แล้วก็ True Sport HD ครับ18 has been the second hardest hole on the golf course today just 4 birdies
ขณะที่ทางฝ้าของ European Tour นะคะก็เป็นในรายการ Omega European Master วันที่2ค่ะโดย Richie Ramsey ก็เก็บเพิ่มอีก4อันดับรักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันในรายการนี้ไปนะคะซึ่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2.3 ล้านยูโรหรือประมาณ 98.9 ล้านบาทณสนามกรองซูซิเย่กอล์ฟคลับในเมืองทอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์รอบ2 Ramsey Pro ชาวสกอตติชออกรอบทำเพิ่ม4อันดับสะสมสกอร์รวม12อันดับนำหน้าอันดับ2เจมี่โดนัลสันคู่แข่งจากเวลส์ไปแค่สโตรกเดียวเท่านั้นโดยอันดับที่3ตกเป็นของแกรมสตรอมจากอังกฤษแล้วก็บรูซโคเอฟกานักกอล์ฟชาวอเมริกันเมื่อสะสมสกอร์รวม10อันดับพาส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยกันบ้างค่ะชับชัยนิราตกไปอยู่อันดับที่29ร่วมโดยมีสกอร์รวม4อันดับพาพรหมมีสวัสดิ์หล่นไปอันดับ64ร่วมสะสมสกอร์ได้1อันดับพาขณะที่ปริยะชุนหาสวัสดิกุลกับอนนท์ว่องวานิชนั้นไม่ผ่านการตัดตัวขณะที่ถาวรวิรัจันต้องหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบ2เท่านั้นเมื่อขอถอนตัวออกจากการแข่งขันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบที่3ได้นะคะช่วงเย็นวันนี้ 18:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง Golf Channel 675ค่ะกลับมาที่การแข่งขันกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างนะครับในรายการ Thailand LPGA Master ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับรายการนี้มีรางวัลรวมอยู่ที่3ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟครับเป็นการแข่งขันที่พรณรงค์เพชรล้ำนั้นยังถือว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้2ปีติดต่อกันครับโดยสาวมือ31ของโลกก็ออกรอบสุดท้ายทำได้อีก3อันดับพานะครับทำให้สกอร์รวมมีถึง9อันดับพาชนะอันดับที่2ร่วมอย่างรุ่งทิวาปางจันทร์แล้วก็นนทยาสีสว่างอยู่4สโตรกด้วยกันเลยครับในขณะที่อันดับที่4ก็ตกเป็นของปวริษายกทวนนะครับที่ทำสกอร์ได้4อันดับพานะครับส่วนแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับคือพิมพ์นิพาปานทองนะครับที่ทำสกอร์ได้1อันดับพานะครับเป็นอันดับที่1คว้าแชมป์ไปนะครับส่วนอันดับที่2ครับก็เป็นทางด้านวิรันพัฒน์โอรานกิจกุลชัยนะครับโดยมีสกอร์อีเวนพานะครับในขณะที่ทางด้านกัญญลักษณ์ปรีดาสุทธิจิตนะครับก็จบอันดับที่3มีสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์ครับก็ยังถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับถ้าเทียบกับในระดับบ้านเรานะครับพรณรงค์เพชรล้ำมากันที่สนุกเกอร์กันบ้างนะคะรายการนี้ซึ่งแข่งขันกันที่บ้านเรานั่นเองค่ะโดยสำหรับรายการแสงโสมซิกเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะคะเดินทางมาสู่ในวันที่5แล้วโดยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนะคะพ่ายให้กับซิฟเฟนแม็กไกวชวดการลุ้นแชมป์กันในขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกรายการแสงโสมซิกเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2014ที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3โดยเมื่อคืนที่ผ่านมารอบรองชนะเลิศนะคะทำการตัดสินจากระบบ7ใน13เฟรมโดยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรมือ45ของรายการจากไทยพลาดโอกาสลุ้นแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายพ่ายกับซิฟเฟนแม็กไกวมือ6ของรายการจากสกอตแลนด์ด้วยสกอร์2ต่อ7เฟรมทำให้แม็กไกวเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเตรียมชิงแชมป์กับริกกี้วอลเดนมือ3ของรายการจากอังกฤษที่สอยคิวเอาชนะโดมินิกเดลมือ15ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์7ต่อ1เฟรมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้นะคะคืนนี้ทาง True Sport 7หมายเลข8และ True Sport HD 3668 21:30 นเป็นต้นไปค่ะมีแทงปั่นไซด์ด้วยนะครับแทงยังกระโชว์เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผลงานดีจริงๆนะครับในขณะที่ช่วงหน้าครับยังมีเรื่องของฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่ครับเกมอุ่นเครื่องญี่ปุ่นนั้นพบกับอุรุกวัยครับเดี๋ยวไปดูว่าผลงานเป็นอย่างไรครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ